Hey guys, this is Official Biwa. Today I have some technique to read smoothly. Just follow me. สวัสดีครับผมจันบีนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังนะครับโดยมีเทคนิคบางข้อนะครับที่คนอื่นเขาไม่มีนะครับแต่ว่าผมมีนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายข้อนะครับแต่วันนี้ผมยกมาหนึ่งข้อนะครับเคยเป็นไหมฮะเวลาเราอ่านภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะดูไม่ราบรื่นนะครับมันมีข้อนึงคือการอ่านแล้วการที่อ่านไปแล้วนะครับแล้วมันก็สะดุดครับเช่น have you always been to fashion อะไรเงี้ยมันก็จะดูเหนื่อยนะครับวันนี้ผมมีข้อนั้นก็คือการหายใจครับการหายใจคือหายใจยังไงครับหายใจแบบนี้ก่อนครับหายใจเต็มแล้วปล่อยมาช้าๆแบบนี้นะปล่อยมาช้าๆนะครับคือแรกๆมันอาจจะต้องกำหนดสตินิดนึงนะครับแต่ว่าพอเวลาใช้บ่อยๆร่างกายมันจดจำนะครับมันก็จะสามารถออกเสียงได้อย่างราบรื่นนะครับผมจะอ่านให้ดูนะครับมันค่อนข้างจะยาวหน่อยแต่ว่าไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเล่นโทนเสียงอะไรมากมายนะครับเพราะมันยาวนะครับไม่ต้องไปบอก Have you always been into fashion ไม่ต้องนะครับเอาวันนี้ผมอ่านให้ฟังแบบอย่างนี้นะครับในเทคนิคการหายใจนะครับดูนะครับไม่มีที่ไหนแบบนี้นะครับบอกดูดูครับภาษาอังกฤษมาครับดูหายใจHave you always been into fashion? Yes, from a young age, I spent my free time drawing a clothing designs and know how to find great second-hand clothes. My friends are surprised when I tell them that the price of my whole outfit is less than 60 baht. นะครับเนี่ยก็คือใช้ลมเดียวในการออกเสียงนะครับแต่ว่าต้องกำหนดมันนิดนึงต้องฝึกนะครับที่ผ่านมาเราไม่เคยฝึกครับอันนี้เป็นเทคนิคที่อยู่นอกตำราภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ผมสอนมาหลายปีนะครับที่มีหลายข้อนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าคุณไหนสนใจนะครับก็มีออดิโอบุ๊กเซตนะครับซึ่งผมจะอธิบายไปหลังจากคลิปนี้นะครับ